าจารย์หวานท่านรอสายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะเสริมประเด็นในตอนท้ายๆถ้าตามนี้นะครับถ้าเป็นดังนี้ก็ขอเชิญท่านพบกับวิทยากรทุกท่านที่อยู่ในสายเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับจารุพงศ์ครับท่านดร.ครับสวัสดีครับท่านจารุพงศ์ครับอาจารย์ชูพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หวานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แอร์สวัสดีทุกท่านค่ะขณะนี้ก็ออกอากาศพร้อมกันกับทางดร.เพียงดินนะคะที่ Media Force ด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะครับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในชื่อว่าเข็มทิศใช่ไหมฮะท่านดร.ครับครับเข็มทิศประเทศไทยผมหมายความว่าครับประเทศไทยเนี่ยจะเดินไปทางไหนเนี่ยจะเดินไปถูกทางไหมไปตรงเป้าหมายไหมเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องดูที่เข็มทิศแล้วก็ต้องไปสู่เป้าหมายให้ตรงไม่ใช่หลงทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่ากำหนดว่าเป็นเส้นเป็นเข็มทิศของเราหลักรายการนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความยากจนแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยของประเทศไทยว่ามันมีสภาพเป็นยังไงเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ตระหนักว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมาร่วมมือจับมือกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะถ้าหากว่ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤตยิ่งกว่ายิบวิกฤตอะไรทั้งหมดผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่31สิงหาถึง3กันยายน60เนี่ยได้บอกไว้ว่า7เดือนแรกของปี60แบงค์ธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ของทั้งหลายของประเทศไทยเนี่ยได้ปิดสาขาเพิ่มอีก126สาขา126สาขาปิดนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดนะฮะคือเจริญลงอ่ะนะจากปี59เนี่ยมีอยู่ 7,016 สาขาปีนี้7เดือนปิดไป126สาขาเหลืออยู่ 6,809 สาขาก็แปลว่าคนไทยที่เคยทำงานแบงค์จะตกงานขึ้นจะตกงานมากขึ้นเด็กที่จบดีกรีก็จะไม่มีงานทำหรือหางานทำยากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าที่มีอยู่ก็ถดถอยลงไปในจำนวน126สาขาเนี่ยนะเป็นธนาคารกรุงไทยปิดไป60สาขาจาก 1,213 สาขาเหลือ 1,153 สาขากสิกรไทยลดลง50สาขาจาก 1,110เป็น 1,059 สาขาธนชาติ50ลดลง50สาขาจาก593สาขาเหลือ543สาขาทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเข้าข้างคสช.ก็อาจจะบอกว่าก็เขาปิดสาขาเพราะว่าเขาก็จะไปทำเรื่องแบงก์ออนไลน์ไงแล้วเขาก็จะไปทำในสาขาย่อยๆตามไอ้ห้างสรรพสินค้าต่างๆมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ท่านต้องเข้าใจนะสมัยก่อนที่เราทำแต่ละสาขาเนี่ยมันมีพนักงานอยู่เนี่ยไม่น้อยกว่าฮัลโหลได้ยินไหมครับครับเรามีพนักงานสาขาหนึ่งเป็นสิบคนนะครับแต่พอปิดสาขาแล้วเนี่ยไปใช้พวกอุปกรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเป็น e-bank เนี่ยก็จะใช้เงินใช้คนไม่นกไม่มากแล้วเด็กจะตกงานแค่ไหนแล้วคนที่มีงานทำอยู่เขาปิดสาขาไปจะเอาเข้าไปไว้ที่ไหนนี่ใช่ไหมว่าบริหารโดยกสช.มา3ปีเดือนแต่ปี60ช่วง7เดือนแรกเนี่ยปิดไปแล้ว126สาขาเนี่ยจะเจริญขึ้นหรือจะเจริญลงท่านก็คิดเอาเองแล้ววิกฤตอย่างนี้พวกเราต้องรู้นะครับเพราะถ้าไม่รู้เนี่ย
เวลาใครมาถึงตัวเนี่ยท่านก็แก้ไม่ตกเรื่องที่สองที่ผมอยากจะนำเรียนท่านคือเรื่องปัญหาความจนความรวยนี่แหละครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะโดยข่าวของกระทรวงการคลังเองนะของราชการเองได้แจ้งให้ทราบว่าเงินคงคลังประเทศไทยคือเงินในกระเป๋าเนี่ยมีอยู่วันเนี้ยแค่ 74,904 ล้านบาท 74,904 ล้านบาททั้งที่ถ้าไล่กันมาตั้งแต่ปี54นะฮะหลังจากที่มีการเลือกตั้งในปี54จนกระทั่งถึง57มีการรัฐประหารแล้วก็มาจนวันเนี้ยปี60เนี่ยที่คสช.คุยนักคุยหนาว่าจะพาประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคจุด40เนี่ยนะผมคิดว่ามันก้าวถอยหลังมากกว่าถ้าเรามาดูกันว่าเงินในกระเป๋าของรัฐบาลไทยเนี่ยนะเงินคงคลังเนี่ยเมื่อปี54เนี่ยมีอยู่ 521,290 ล้านบาท 521,000 พอปี5นี่คือ5ปีนะปี54นี่คือปีที่นายกยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศในเดือนสิงหาคมของปี54คือเดือน8แล้วนะฮะก็เหลืออีก4เดือนสุดท้ายที่เราก็สามารถทำตัวเลขขึ้นมาถึง 521,290 ล้านบาทปี55ครับเป็นปีที่พีคขึ้นไปอีกเรามีเงินคงคลังเหลืออยู่ 560,337 ล้านบาทปีที่สูงสุดคือปี56เพราะบริหารมา2ปีเกือบ3ปีเนี่ยเงินคงคลังของเราเนี่ยขึ้นไปถึง 605,052 ล้านบาท 605,052 ล้านบาทพอปี57ครับมีการรัฐประหารเดือนพฤษภาก็คือ6เดือนหลังจากที่นายกปูบริหารราชการแล้วเนี่ยนะฮะก็ปฏิวัติโดยทำการรัฐประหารปรากฏว่าสิ้นปี57เงินคงคลังของเราจาก605ล้านเนี่ยเหลือแค่495ล้าน 746,000 บาทหายไปนะฮะเกือบ2แสนนะแสนกว่าล้านแหละนะแค่6เดือนเท่านั้นเองนะพอมาปี58แทนที่จะเจริญขึ้นกลับลดลงไปอีกครับเหลือ 426,746 ล้านบาทมี58ที่ว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยคสช.บอกว่าเป็นนายกเหมือนยากอะไรเลยเนี่ยมันทำไมบริหารแบบนี้ล่ะปี59ครับลดลงไปอีกครับเหลือ 235,805 ล้านบาทนั่นก็คือจากปี59ที่บริหารทั้งปีกับปี58บริหารทั้งปีกับปี59บริหารทั้งปีนี่นะฝีมือคสช.นะกับฝ่ายเศรษฐกิจของคสช.เนี่ยทำให้เงินจากปี58 426,000 ล้านเนี่ยเหลืออยู่ 235,000 ล้านลดลง 60% ครับลดลงกับ 60% ในปี56แค่7เดือนนะครับมีเงินคงคลังเหลือแค่ 74,904 ล้านบาทครับ 74,904 ล้านบาทถ้าเราเอาปี54ถึง60นะมาเป็นเฉลี่ยแล้วเนี่ย6ปีเนี่ยคสช.บริหารเนี่ยเงินลดลงถึง 700% นะครับคือถ้าเราวัดจากปี2556ซึ่งเป็นปีที่ที่2ต่อที่3ของนายกเป็นปีที่2นี่นะครับนายกยิ่งลักษณ์บริหารเนี่ยมีเงินคงคลังเหลืออยู่ 655,000 กับ52ล้านแต่พอปี60นะฮะเหลืออยู่ 74,000 ฮะท่านคิดดูเอาเองก็แล้วกันมันหายไปถึง 530,148 ล้านบาทหายไปเกือบ 700% ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมแต่ไม่ได้ตั้งเอาข่าวมันเป็นข่าวของกระทรวงการคลังแต่สื่อที่สั่งได้เนี่ยมันไม่เอามาพูดเท่าไหร่หรอกครับนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าความชิบหายทั้งหลายเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นเพราะเงินคงคลังก็คือเงินในกระเป๋าของรัฐบาลที่จะสามารถเป็นเงินต้นทุนของตัวเองได้เนี่ยนะใช้จนเละเทะซื้อของเลอะเทอะเละเทะไปหมดเนี่ยจนวันนี้เนี่ยหาเงินก็ไม่ได้ใช้เงินก็มากด้วยมันก็เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาฟ้องพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเขาอยู่ไปอีก20ปีถัดจากนี้ไปเนี่ยตามยุทธศาสตร์ชาติของเขาเนี่ยมันจะยิ่งกว่านี้อีกกี่เท่าล่ะครับแค่บริหารมาแค่3ปีเนี่ยมันหายไป700เท่าท่านคิดเอาเองก็แล้วกันนะฮะอีกประเด็นนึงที่ผมจะพูดเพราะว่าเวลามันพูดมันมีมากปัญหาใหญ่ประเทศไทยครับน่าชื่นชมมากประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนมันไม่ใช่เกียรติภูมิที่น่าจะยกย่องนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยเนี่ยนะคนที่รวยที่สุดในโลกกับคนที่จนที่สุดในโลกเนี่ยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นห่างกันนะฮะเป็นอันดับ3ของโลกครับท่านเชื่อไหมว่าเขาพูดเป็นตัวเลขมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมก็ต้องใช้อ่านให้ฟังคนรวยแค่ 10% ครองทรัพย์สิน 79% หรือจะเรียกว่า 80% ก็ว่าได้แปลว่าคนติดใน100เนี่ยแต่ครองทรัพย์สิน80ส่วนใน100ส่วนอย่างนี้มันไม่เสียหายไม่ชิบหายเรียกอะไรล่ะเราปล่อยให้เขาบริหารประเทศกันไปแล้วนับวันยิ่งทำให้คนรวยเนี่ยก็รวยไปยิ่งขึ้นไปแล้วก็ห่างจากคนจนมากขึ้นมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมต้องมาฟ้องพี่น้องประชาชนเพื่อให้ตระหนักว่าที่ผมเรียกร้องให้พวกเราออกมาสู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานของการบริหารเนี่ยแล้วเราปฏิเสธกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายผู้ถูกปกครองเนี่ยนะโดยที่มันไม่ได้ล่างมาโดยประชาชนเนี่ยมันยังความเสียหายมากมายขนาดไหนผมก็ต้องมาฟ้องพี่น้องประชาชนคนร้อยละหนึ่งแต่ถือครองทรัพย์สินนะฮะถึงร้อยละ58ครับนะเฉลี่ยของเราประเทศรัสเซียเนี่ยนะฮะประเทศรัสเซียที่รู้ที่ความรวยกับความจนต่างกันมากที่สุดเนี่ยคนร้อยละหนึ่งนะถือครองทรัพย์สินคนที่รวยที่สุดร้อยละหนึ่งเนี่ยถือครองทรัพย์สินต่างจากคนจนเนี่ยถึง 74.5% คือ74เท่านะในขณะที่คนรวยอันดับสองนะฮะก็คือรองจากรัสเซียมาเนี่ยนะคนรัสเซียเนี่ยมีผู้ที่มีความมั่งคั่งส่วนบนร้อยละหนึ่งเนี่ยของประเทศเนี่ยถือครองทรัพย์สินมากถึงร้อยละ 74.4% แสดงว่าช่องว่างทางออกระหว่างคนจนกับคนรวยสูงถึง 74.5% สูงที่สุดในโลกครับอันดับ2อินเดียผู้มีความมั่งคั่งส่วนบนร้อยละหนึ่งเนี่ยของประเทศถือครองทรัพย์สินมากถึง 58.4 ของทรัพย์สินทั้งหมดของประเทศนะฮะส่วนไทยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ3ครับคือมีผู้มั่งคั่งส่วนบน100นึงเนี่ยตอน 1% ร้อยละ1เนี่ยนะฮะของคนในประเทศเนี่ยถือครองทรัพย์สินถึงร้อยละ 58% ครับแปลว่าคนไทยเนี่ยคนรวยเพียงแค่1คนใน100คนเนี่ยถือทรัพย์สินมากกว่าคนจนถึง58เท่านะท่านคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะฮะคือถือทรัพย์สินมากกว่า 58% ของเงินทั้งประเทศแปลว่าคนรวยเนี่ย 1% เนี่ยกินส่วนแบ่งไป 58% คนที่เหลืออีก 99%ต้องมาเบียดเสียดกันอยู่ที่ 42% นี่หรือคือความถูกต้องนี่หรือคือเรื่องที่เราจะเอาไปอวดว่าประเทศไทยนี่ดีนักหนาเหรอนะฮะสิ่งเหล่านี้ธนาคารสวิตเซอร์แลนด์
ได้ย้ำเตือนแล้วว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักของสังคมทุกพื้นที่ในโลกนี้ในยุคปัจจุบันไทยเนี่ยกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ที่มีรายได้ต่ำกว่าจำนวนมากไทยอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับอียิปต์และปากีสถานคืออยู่ในเกณฑ์ต่ำนะแล้วก็ต่ำมากด้วยอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับที่ต่ำสุดนี่คือกลุ่มอียิปต์กับปากีสถานแปลว่าเรานี่สถานะของประชากรผู้ใหญ่ของเราเนี่ยทำรายได้เนี่ยเพียงแค่เท่าๆอียิปต์กับปากีสถานไม่ต้องไปพูดถึงอังกฤษอเมริกายุโรปหรือแม้กระทั่งประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปร์นะครับท่านนี้เนี่ยคนรวยที่สุดร้อยละ10ของโลกมีความมั่งคั่งรวมกันถึงร้อยละ89ของความมั่งคั่งทั้งหมดของโลกนี้ดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสัญญาณอันตรายเหล่านี้พวกเราจะต้องรู้ครับและนี่คือเข็มทิศอีกตัวหนึ่งที่ชี้วัดว่าการบริหารงานของรัฐบาลคสช.นั้นน่ะมันเป็นการบริหารงานที่ลุล่วงเรียกว่าลุ่งเรืองขึ้นหรือว่าแย่ลงตกต่ำลงมันมีคำตอบของมันอยู่ในนี้ชัดเจนมากนะครับและองค์กรโลกออกแฟมเนี่ยนะฮะได้ให้ข้อมูลไว้นี่เดือนกรกฎาคมปี59มีประเด็นที่น่าสนใจว่าพบว่ารายได้1ปีเฉพาะแค่ปีเดียวเท่านั้นนะของคนที่รวยที่สุดเนี่ยของคนไทยเนี่ยคนที่รวยที่สุดของไทยเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวคนไทยเราคงจะรู้นะสามารถจะนำเอาเงินที่ได้จากความรายได้1ปีเท่านั้นเนี่ยถ้าสามารถเอามาเฉลี่ยให้ความลดความยากจนของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยสามารถจะเอามาเฉลี่ยได้เลยครับว่าให้คนไทยที่จนต่ำกว่าขีดความยากจนเนี่ยคำว่าต่ำกว่าขีดความยากจนคือคนไทยที่มีรายได้ไม่ถึงวันละ100บาทตามเกณฑ์ของออกแฟมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารายได้ของคนคนเดียวที่รวยที่สุดของประเทศไทยเนี่ยฮะที่มีรายได้ต่อปีเนี่ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆล้านเนี่ยถ้าเอาส่วนต่าง1ปีเนี่ยมาเฉลี่ยให้คนจนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถจะช่วยคนจนได้ทั้งประเทศครับนี่คือสัดส่วนสัญญาณอันตรายที่สุดที่สยามเมืองยิ้มเนี่ยผมว่ามันยิ้มไม่ออกแล้วมันกำลังจะแสยะยิ้มแล้วนะครับหรือไม่ก็กำลังร้องไห้ฮะประเด็นที่2ที่เขาให้ข้อสังเกตข้อมูลคนรวยที่สุด 10% แรกคนรวยที่สุด 10% แรกมีรายได้มากกว่าคนจนที่สุด 10% สุดท้ายถึง35เท่าครับคนรวยที่สุดย้ำนะ 10% ของคนรวยที่สุดปีแรงปีแต่ละปีเนี่ยมีรายได้มากกว่าคนจนที่สุดอีก 10% 10% รวยที่สุดกับ 10% จนที่สุดมาเทียบกันใน1ปีของรายได้เนี่ยมันแตกต่างกันถึง 3-5 เท่าตัวครับต่างกันลิบลับขนาดไหนข้อ3ช่วง7ปีที่ผ่านมา7ปีที่ผ่านมาคือช่วงหลังวิกฤตปี49นายกทักษิณถูกรัฐประหารไปแล้วก็มาจนถึง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงประมาณปี53จนกระทั่งถึง60นะปรากฏว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยครับน่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้อ่ะปรากฏว่ามีเศรษฐีระดับพันล้านของไทยเพิ่มขึ้นจาก5คนหมายความว่าสมัยก่อนนะก่อน7ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยมีเศรษฐีที่มีรายได้เกินกว่าพันล้านเนี่ยอยู่แค่5คนเมื่อ7ปีก่อนปีนี้คือหลังจากที่ครบ7ปีแล้วเนี่ยคนรวยที่มีรายได้เกินกว่าพันล้านบาทของไทยนะครับมีเพิ่มขึ้นถึง28คนครับจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายล่ะสำหรับคนไทยทั้งชาติคงเป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐีใหม่ที่มีรายได้ถึงปีละพันล้านขึ้นไปก็แปลว่าใน7ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น
จาก5คนเป็น28คนคือเพิ่มขึ้น23คนสรุปแล้วเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าตัวของคนรวยเดิมนั่นก็เป็นการที่เห็นว่าในช่วง7ปีที่การบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันพิกลพิการเนี่ยมันกลับมีช่องว่างห่างกันระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้นคนที่เป็นทุนนิยมผูกขาดก็สามารถจะร่ำรวยขึ้นมาอีกจาก5คนเนี่ยเป็น28คนแต่ที่เหลือคนจนก็จนต่ำลงไปกว่าเดิมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนะครับในจำนวนเศรษฐีระดับพันล้าน28คนเนี่ยนะมีทรัพย์สินรวมกันถึง 9,142 9ล้านนะครับไม่ใช่ครับ9ล้าน1แสน42,000ล้านดอลลาร์คน28คนน่ะมีสินทรัพย์รวมกันถึง9ล้าน1แสน42,000ล้านดอลลาร์คุณเอาเงินเงิน 914,200 ล้านดอลลาร์เนี่ยคูณด้วย35บาทนะครับคูณไปเลยนะฮะนั่นแหละคือเงินรายได้ของคนแค่28คนครับในช่วง7ปีที่เขารวยขึ้นมาแต่คนจนเนี่ยที่มีรายได้ต่ำกว่า100บาทต่อวันเนี่ยกลับมีเพิ่มมากขึ้นช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยเราจึงถูกทางออกเป็นอันดับ3ของโลกฮะตบมือให้หน่อยดีไหมครับตบมือกับความพินาศอนาคตของคนไทยพี่น้องไทยเราคิดว่าเรานี่ประเทศไทยเราดีเหลือเกินนะแต่ความจริงที่ออกมามันขมขื่นนะครับผมเรียนให้ท่านได้รับทราบผมจึงแบบบอกแกผมออกมาพูดเพื่อในรายการเข็มทิศว่าเราต้องมีตัวชี้วัดแล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่แหละครับคือตัวชี้วัดแล้วต่อไปเนี่ยผมก็อยากให้วิทยากรหลายท่านเนี่ยช่วยกันไปค้นคว้าหาอ่านจากข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาอ่านก็ได้เอามาพูดก็ได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยตระหนักชัดว่าวันนี้สถานะของประเทศไทยเนี่ยความจนความรวยความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยเนี่ยมันต่างกันสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกครับนะฮะคนรวยที่สุด 10% ย้ำนะฮะเป็นเจ้าของทรัพย์สินถึง 79% ของประเทศก็คือ80นั่นเองคนรวย 10% เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 79% และไอ้อีก 90% น่ะมันไปถือครองทรัพย์สินเพียงแค่ 21% นะฮะท่านคิดดูเอาเองก็แล้วกันมันเศร้าไหมนี่มันเป็นตัวเลขที่เป็นมาตรฐานนะฮะเพราะว่าองค์กรเนี่ยองค์กรออกแบบเนี่ยเขาเป็นองค์กรที่เขาศึกษาระดับโลกแล้วก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขานำมาศึกษาเพื่อเตือนประเทศไทยผมอ่านให้ฟังเนี่ยเรื่องของแต่ประชาชาติธุรกิจเรื่องของข่าวกระทรวงการคลังแล้วก็ไอสถาบันเนี่ยนะฮะคือองค์กรออกแบบเนี่ยเขาพูดไว้อย่างนี้นะครับมีข้อสังเกตแล้วก็อีกอันนึงข้อ6ใน5ปีที่ผ่านมาคนรวยที่สุด 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งมากกว่าคนที่เหลือทั้งประเทศรวมกันฮะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคนที่รวยที่สุดแค่ 1% น่ะเป็นเจ้าของทรัพย์สินความมั่งคั่งมากกว่าคนที่เหลือทั้งประเทศฮะวันนี้คนไทยมี68ล้านคนกว่า 1% ก็คือ60,000กว่าล้านเพราะไอ้60,000กว่าคนมีทรัพย์สินมากกว่าคนอีก68ล้านคนที่เหลือครับน่าเศร้าไหมข้อ7ดัชนีความมุ่งมั่นต่อการลดความเหลื่อมล้ำของไทยคือเรารู้แล้วว่าเราเหลื่อมล้ำกันเนี้ยเขาก็มาวัดว่าความมุ่งมั่นของคสช.ของรัฐบาลที่จะต้องการที่จะบริหารประเทศชาติหนึ่งร่างสร้างกฎหมายสร้างกลไกเศรษฐกิจการตลาดต่างๆแล้วรวมทั้งกติกาของการเงินการธนาคารทั้งหลายแหล่นี่นะการคลังด้วยเนี่ยที่จะวัดว่ารัฐบาลผู้บริหารประเทศถือกังหิเอกุมบังเหียนประเทศเนี่ยมีความมุ่งมั่นต่อการลดความเหลื่อมล้ำของไทยเนี่ยปรากฏว่าไทยได้อันดับที่122จาก55ประเทศที่เขาวัดถ้าวัดว่าประเทศในองค์การสหประชาชาติมีประมาณ192ประเทศหรือขนาดนี้อาจจะมากกว่า192แต่ว่าเขาวัดความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีประเทศที่
สามารถวัดได้เนี่ย155ประเทศน่ายินดีมากครับเราอยู่อันดับที่122ครับก็เหลืออีกแค่20กว่าประเทศเท่านั้นแหละที่เราชนะเขาก็คงจะมีแถวๆแอฟริกาแล้วก็อาจจะมีลาวกัมพูชาพม่าบ้างนะฮะแต่สรุปแล้วก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้จริงจังต่อการมุ่งมั่นจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเลยต่ำกว่ามาตรฐานของคนในระดับรัฐบาลทั่วโลกนะอยู่ในอันดับที่122จาก155ประเทศครับอายไหมข้อ8คนที่อยู่ในวัยแรงงานของไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เป็นปลัดกระทรวงแรงงานมาเก่านะก็ต้องเอานี้มาพูดกันคนไทย68ล้านคนเนี่ยจะอยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง18ถึงประมาณ55ถึง60ไม่น้อยกว่า35ถึง40ล้านคนแต่จากจำนวนเนี่ยครับมีอยู่ถึง25ล้านคนหรือ 64% ของแรงงานไทยทั้งหมดที่อยู่ในวัยแรงงานนะฮะที่มีอายุตั้งแต่17 18ปีจนกระทั่งถึง60นะครับ25ล้านคนมีสัดส่วนเท่ากับจากไอ้35 40ล้านคนเนี่ยนะฮะ25ล้านคนเนี่ยเป็น 64% เนี่ยของแรงงานทั้งหมดไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมไทยเลยกระทรวงแรงงานตั้งมาปี36 2536มีเรื่องของระบบประกันสังคมนะแต่ว่าคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้นมีอยู่แค่ร้อยละ30กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนไอ้64%เนี่ยไม่อยู่เลยครับเพราะฉะนั้นสิทธิสภาพแรงงานของไทยจึงยังห่างไกลกับมาตรฐานสากลอยู่ที่ว่าแรงงานสร้างชาติแรงงานเป็นคนที่ยากจนแต่เป็นพื้นฐานของการสร้างชาติเนี่ยทั้งแรงงานเกษตรกรรมทั้งแรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นพลังเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นพลังของชาติเนี่ยตกระกำลำบากไม่มีหลักประกันเรื่องไปประกันสังคมเลยเนี่ยถึง 64% ของแรงงานของคนไทยทั้งประเทศมันน่าเศร้าไหมครับเป็นตัวเลขของออกซัมนะฮะข้อ9เกษตรกร 2.2 ล้านคนมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินโดย 40% ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองคือเกษตรกรเนี่ยถึง 2.2 ล้านเนี่ยอาจารย์ของคุณ2ล้านครอบครัวได้ทำไปมีปัญหาที่ดินทำกินเรื่องแหวทางการเกษตรนะฮะปัญหาการเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยมันต้องทำกันบนดินฮะมันจะเป็นลอยฟ้าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยนะที่เขาต้องทำหากินอยู่บนดินเนี่ยแต่ปรากฏว่าผืนดินของเขาทำกินอยู่เนี่ยร้อยละ40ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองคิดดูสิครับอันตรายแค่ไหนและร้อยละ37ไม่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานเอาง่ายๆว่าเป็นไร่เลื่อนลอยไร่หลักประกันที่รัฐบาลจะมีเอกสารคือโฉนดหลายหลักฐานทางโฉนดที่ดินเนี่ยถึง 37% นะครับแล้วที่เหลืออีก 23% คือมีที่ทำกินแต่ไม่พอทำหากินเลี้ยงครอบครัวได้สัดส่วนเกษตรกรขนาดนี้เนี่ยมันมีแต่จนลงแล้วก็เข้าขั้นวิกฤตถึงขั้นล้มละลายแล้วเกษตรกรที่ว่าเนี่ย 2.2 ล้านคนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคนที่มีรายได้จะเรียกว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือวันละ100บาทต่อคนต่อปีรัฐบาลนายกยิ่งรักพยายามจะทำให้ราคาข้าวเนี่ยมาจำนำเนี่ยอยู่ที่ตันละหรือเกวียนละ 15,000 แต่วันนี้คสช.ได้ทุบทำลายระบบที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนเพื่อให้มีโอกาสเงยตาอ้าปากได้ทุบระบอบประชาธิปไตยทุบอนาคตของคนยากคนจนลงไปเนี่ยจนกระทั่งขณะนี้เกษตรกรชาวนาเนี่ยขายข้าวได้ 5,000 บาทต่อเกวียนหรือสูงสุดก็ไม่เกิน 6,000 บาท
น้อยกว่าสมัยที่ท่านนายกยิ่งรักได้บริหารประเทศถึงเท่าตัวกว่าด้วยซ้ำไปบทความอีกอันหนึ่งของอาจารย์นิติเอียดสิงห์วงศ์ได้ชี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำคือคำตอบอยู่ที่การเมืองท่านพูดเมื่อมกราคม58ว่าคืออุปสรรคสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมก็คือการเมืองเพราะคนส่วนมากเนี่ยนะไม่รู้ว่าตนเองยากจนจนเพราะอะไรก็อ้างกันนะผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายก็บอกว่าเด็กสรรปั้นแต่งหลอกคนไทยมาเป็น600 700ปีมาแล้วบอกว่าคนที่จนเนี่ยเพราะว่าทำบุญมาน้อยนะเพราะฉะนั้นก็ให้บริจาคมากๆขึ้นทำบุญมากๆขึ้นก็แปลว่าชาตินี้เนี่ยถ้าอยากจะรวยเนี่ยทำบุญมากๆชาติหน้าจะได้รวยเนี่ยปรากฏว่าชาตินี้ยิ่งเอาไปทำบุญมากๆก็ยิ่งจะจนลงไปอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผู้มีอำนาจทั้งหลายผู้มีบารมีทั้งหลายก็หลอกลวงชาวบ้านในลักษณะที่เสกสรรวาทกรรมต่างๆขึ้นมาเรื่องของบุญกรรมนำแต่งทำบุญมาน้อยก็ย่อมได้น้อยแต่จริงๆมันไม่ใช่ไอ้ที่มันจนเนี่ยมันเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วคำตอบของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่ที่การเมืองนั่นคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนคนเนี่ยจะต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีเกียรติมีสิทธิ์ที่เสมอภาคกันทางกฎหมายนะจริงเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้นำเนี่ยจะต้องมาบริหารประเทศไม่ใช่ว่าจะให้ประชาชนผู้ยากไร้เนี่ยเรียนรู้แล้วก็เรียกร้องจากรัฐบาลเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังเนี่ยมันเป็นไปได้ยากวันนี้ค่าต่อไปข้างหน้ามันจนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่สุดคนจนทนไม่ได้มันก็ต้องลุกมาเปลี่ยนแปลงประเทศครับไม่ผิดอะไรกับสมัยเปลี่ยนแปลงปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ต่างกันสมัยเลนินปฏิวัติรัสเซียพระเจ้าตากนะฮะแล้วก็ประเทศจีนซึ่งจนจนห้าเรียกว่าอดตายกันไปเนี่ยแล้วก็ดร.สุจาเซนเชียงไคเช็กและเหมาเจ๋อตุงก็ออกมาโค่นล้มราชวงศ์จีนและที่สุดก็สถาปนาจีนใหม่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันท่านก็จะเห็นว่าประเทศจีนขนาดนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการปกครองที่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นมาเก่าแต่ความจริงแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นทุนนิยมแล้วเป็นทุนนิยมใหม่แล้วเนี่ยเขาร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายใน20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยก็เพราะว่าเขากระจายอำนาจและรายได้และโอกาสให้กับประชาชนใช่ครับมันก็ยังมีคนจนคนรวยที่แตกต่างแต่ฐานะของคนในประเทศจีนก็ดีขึ้นมากกว่าเมื่อ30 ปีที่แล้วมากนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตนำมาเรียนให้ท่านทราบที่อยากจะสรุปตอนสุดท้ายก็คือว่ารัฐไทยเนี่ยอยากจะสรุปว่าคือไทยได้เป็นอันดับ3ของประเทศที่มีความแตกต่างทางชนชั้นของรายได้เนี่ยต่างกันถึง58 เท่าคือ1/1ของคนที่รวยที่สุดมีทรัพย์สินมากกว่าคนทั้งประเทศถึง58 เท่าผมขอสรุปว่านี่คือสัญญาณอันตรายของประเทศไทยแล้วก็อยากจะขอร้องให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ในวันนี้เนี่ยได้ตื่นขึ้นแล้วก็ค้นคว้าหาจากอินเทอร์เน็ตและจากข่าวสารสื่อมวลชนทั้งหลายที่เขาเป็นกลางและเขาห่วงใยประเทศไทยรวมตลอดถึงนักวิชาการที่เขามีใจรักคนยากคนจนจริงๆเขาก็ได้เขียนบทความต่างๆออกมาแต่มันก็กลายเป็นว่าเพียงแค่เหมือนกับจิตแสงหิ่งห้อยเท่านั้นเองเพราะมันถูกกลบกระแสโดยคสช.และโดยสื่อที่เขาจับตั้งและสั่งได้จนกระทั่งทำให้คนไทยหลงไปไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยจนลงเพราะอะไรแล้วอนาคตของคุณและลูกหลานของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าให้เขาบริหารประเทศไปอีก20 ปีแค่บริหารแค่3 ปีน่ะมันจนลงไปถึง20-30 เท่าจนจาก600,000 กว่าล้านเหลืออยู่74 ล้านแล้วเงินคงคลังที่เหลือน่ะแล้วอย่างนี้คุณจะยอมให้เขาอยู่ต่อไปในประเทศชาติเขาล้มละลายอย่างแน่นอนครับคุณคอยดูไปแล้วกันคนไทยก็จะยากจนลงไปมากขึ้นคุณเห็นอินเดียยากจนเนี่ยนะคนไทยวันนี้เนี่ยไม่แพ้อินเดียแล้วนะตัวเลขของความจนกับคนรวยอ่ะน
นะอินเดียอยู่อันดับ2นะก็คือ 58.6-7 แต่ของไทยเราอยู่อันดับ3คือ58เท่าระหว่างคน 1% ของคนรวยมากกว่าคนไทยทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมอึดอัดนะครับแล้วก็อยากจะเอามาแผ่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้นะครับมันอาจจะหนักหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วพวกเราที่ผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเราจะสู้เพราะว่าหนทางจะชนะได้เนี่ยแล้วก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้คนมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่จนกับรวยห่างกันราวฟ้ากับเหวอย่างนี้แล้วก็มันอยู่ที่ระบบกลไกการเมืองครับถ้าการเมืองวันนี้ยังเป็นเผด็จการอยู่การเมืองวันนี้ยังบริหารแบบปฏิรูปเพื่อเอาประโยชน์เข้าข้างตัวเองเพียงแค่ 1% 10% ของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยมันจะจนลงไปกว่านี้อีกหลายเท่านะนี่เขาบริหารประเทศเพียงแค่3ปีเนี่ยนายกปูเนี่ยนายกยิ่งรักเนี่ยเมื่อปี56มีเงินคงคลังให้บริหารประเทศถึง600,000กว่าล้านวันนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่74ล้านเนี่ยคิดดูสิเอา3ปีที่บริหารกันมาเนี่ยดีแค่ไหนสามารถแค่ไหนล่ะพวกบรรดานายทหารทั้งหลายเนี่ยไม่อายบ้างเหรอจบโรงเรียนนายร้อยจปลมาแล้วมาบริหารประเทศบอกว่าเอ้ยเป็นนายกไม่เห็นยากอะไรเนี่ยแล้วมาทำไมถึงเงินถลุงกันขนาดนี้ล่ะนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะขอฟ้องพี่น้องประชาชนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่งจะอาจารย์ไม่ค่อยสบายนะพี่น้องครับอาจารย์ชูพงษ์ท่านเหมือนจะมีอาการเป็นหวัดอาจดีไม่ดีอาจจะหลับคาไมค์เลยนะครับนี่ก็สู้กันเต็มที่เอางี้ก็แล้วกันครับวันภาพก็มีเป็นเรื่องที่น่าชวนอึดอัดนะครับชวนโกรธแค้นก็มีแต่ว่าวันนี้นะครับเรามาวางเข็มทิศใหญ่ๆนะเอาวางเป้าหลักๆนะครับชี้ให้เห็นถึงทิศทางว่าถ้าไปตะวันตกเป็นเผด็จการเนี่ยมันเลวร้ายยังไงแต่นี่ทางที่จะไปทางตะวันออกนะครับไปในทิศซึ่งจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จำเป็นต้องสร้างกันละแล้วก็ดีมีใจต้องหันทิศหันทางของบ้านของเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับนี่ไองานช้างอย่างนี้แหละงานที่ยากอย่างนี้การจะเปลี่ยนแปลงนะจากรัฐที่เป็นของกษัตริย์เป็นใหญ่มาเป็นของประชาชนเป็นใหญ่คือสาพันธ์สาธารณรัฐอย่างที่อาจารย์หวานว่าเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่แค่พลิกฝ่ามือมันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราคิดก็ได้หรือมันอาจจะเร็วมากจนทั้งเรานะจากที่ไม่มีความหวังเลยพอถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าอาจารย์ชูพงษ์ไม่มาเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับท่านได้กล่าวสรุปเรื่องราวทั้งหมดและให้ข้อคิดพี่น้องเป็นการปิดท้ายและขออนุญาตเชิญท่านนะครับปิดการประชุมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับท่านดร.ปิยจิตครับอาจารย์หวานครับท่านผู้ฟังที่อดทนฟังมาเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆกว่าด้วยซ้ำไปนะครับผมจะกล่าวปิดด้วยคำพูดที่กินใจผมมาโดยตลอดก็คือคำว่างาช้างไม่มีวันงอกออกจากปากสุนัขฉันใดงาช้างเนี่ยไม่มีวันงอกงาออกมาจากปากหมาฉันใดประชาธิปไตยก็ไม่มีทางงอกงามเกิดในระบอบเผด็จการอำมาตยาธิปไตยได้ฉันนั้นผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยอาจารย์นิธิก็ดีหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็พูดแล้วบอกว่ามันต้องแก้โจทย์ด้วยระบบการเมืองผมก็มาแจงรายละเอียดนิดหน่อยว่าถ้าท่านเห็นว่าความต่างระหว่างรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่ว่าเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยนโยบายสำคัญคือการช่วยเหลือคนจนให้ลืมตาอ้าปากได้กระจายอำนาจกระจายโอกาสให้ถึงประชาชนพยายามที่จะทำให้อำนาจสูงสุดนั้นต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ส่วนนโยบายคสช.ที่เป็นประเด็นการอำนาจนิยมรวมทั้งพวกอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นนโยบายที่ต้องการบริหารแบบรวมศูนย์ฟังฉันจะสั่งไป
เรียกว่าท็อปดาวน์สั่งจากเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำแล้วก็ไม่มีการร่วมให้ความร่วมมือในการที่จะรับฟังจากเบื้องล่างขึ้นไปสู่เบื้องบนคือบอทอมอัพคดีจำนำข้าวที่เป็นนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่ออกหาเสียงต่อประชาชนในการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมแล้วก็ได้รับชัยชนะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นมาเนี่ยเผด็จการอำนาจเก่าที่รวมอำนาจเข้ามาไว้เป็นของคนคนเดียวเนี่ยก็กลัวครับกลัวว่าไอ้นโยบายเนี่ยมันจะเกิดความสำเร็จได้จริงซึ่งรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักนี่ก็ทำมาจากปี2555คือขึ้นเป็นรัฐบาลสิงหา54พอ55ฤดูทำนาในปี55จนถึง57ที่ถูกรัฐประหารเนี่ยสามารถทำได้3รอบในการรับจำนำข้าวเกษตรกรชาวนาชาวไร่เริ่มลืมตาอ้าปากได้สามารถจะไถที่ดินได้สามารถจะให้ลูกไปเรียนหนังสือได้ซื้อข้าวซื้อของกลับเข้ามาในบ้านได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยพวกอำมาตย์นี่ก็กลัวพวกเผด็จการนี่ก็กลัวแต่ว่าพวกนี้เขามีกำลังมีอาวุธครับเขาก็กลับมาทำการรัฐประหารซึ่งก็ทำมาแล้ว13ครั้งสำเร็จรวม18ครั้งโดยทำไปมากที่สุดในโลกแล้วโดยทำไปตอนนี้นะก็ขับไล่รัฐบาลของประชาชนคือของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่กลัวผมเองเนี่ยออกจากนั่งไปแล้วก็เหมือนกับปล้นนะครับปล้นอำนาจของประชาชนมาสิ่งที่ผมพูดมายาวนี่ก็เพื่อให้รู้ว่าอย่างท่านนายกทักษิณท่านพูดหลังจากที่นายกยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยท่านก็ยกคำของปราชญ์กองเตโอฟีเออร์ที่พูดไปแล้วว่าถ้าหากว่าความระบอบประเทศไหนเนี่ยที่ความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่กู้ปกครองเนี่ยใช้อำนาจความยุติธรรมนะที่มาจากพวกของเขาเนี่ยเพื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรมของตัวมันเองเลยซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นคำพูดที่เฉียบคมมากและยังก็ตรงกับกาลสมัยของคสช.ที่บริหารประเทศอยู่จนวันนี้คือท่านนายกทักษิณคงจะพูดเพราะว่าท่านเจ็บช้ำน้ำใจมากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกตังแกจนถึงขั้นที่ต้องตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศก็เพราะว่าระบบความยุติธรรมของเราคือระบบศาลของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นศาลของประชาชนแต่มันเป็นศาลของผู้มีอำนาจสูงสุดเท่านั้นเองแล้วก็บริหารการพิจารณาตัดสินนั้นก็เป็นการตัดสินในลักษณะที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมซึ่งมองเตเออได้เตือนเอาไว้แล้วก่อนที่จะมีการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยประเทศฝรั่งเศสก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงได้พูดในเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยปกครองประเทศโดยไร้ซึ่งความยุติธรรมอำนาจไม่ใช่เป็นของประชาชนแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อระบบสังคมที่จะล้มแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมพูดต่อมาอีกนิดนึงว่ากรณีการทำลายระบบจำนำข้าวคือจุดแตกหักที่ชี้ชัดว่าคสช.เผด็จการอำมาตย์เนี่ยไม่ต้องการให้คนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่คนจนผู้ยากไร้ได้ดื่มตาอ้าปากได้เพราะเขากลัวว่าถ้าหากว่าคนจนพอลืมตาอ้าปากเท่าเทียมกันได้คนจนจะมีการศึกษาดีขึ้นคนจนจะมีฐานะดีขึ้นคนจนก็จะฉลาดมากขึ้นแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำนาบนหลังคนเอาเปรียบคนจนผู้ยากไร้ต่อไปเขาเองเขาก็จะไม่ได้รวยแบบชนิดเรียกว่าอันดับที่หนึ่งในโลกแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นคนรวยของประเทศไทยเพียง 1% ก็มีความร่ำรวยมากกว่าคนไทยทั้งประเทศรายได้ของคนรวยที่สุดในปีนึงเนี่ยถ้าเอามาเฉลี่ยให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สามารถทำให้คนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าความยากจนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้ท่านคิดเอาเองก็แล้วกันว่ามันมีองศาหรืออุณหภูมิของความยากจนและวิกฤตร้ายแรงแค่ไหนหลายคนเนี่ยครับก็จะพยายามพูดผมเองก็จะต้องพูดแหละครับว่า
ผู้ยากไร้ทั้งแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยจงรวมตัวกันต่อสู้เพื่ออนาคตของคนจนเพื่อลูกหลานไทยทุกคนที่ยากจนอยู่ในเวลานี้ซึ่งตรงนี้ก็เข้ามาหาคำตอบที่ท่านดร.พงศ์ยินได้พูดไว้ว่าบทสรุปอยากให้เราเนี่ยนะพูดกันให้ชัดเลยว่าแล้วจะสู้กันยังไงต่อไปอาจารย์หวานก็พูดแล้วครับว่าเราก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกทุกข้อมูลข่าวสารเนี่ยแล้วก็เรื่องของความรู้สมองเนี่ยพัฒนาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความรู้กับคนอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งในเวทีแคมปิสเนี่ยก็เราก็ทำเพื่อให้คนเนี่ยตาสว่างทำให้คนเนี่ยตื่นรู้แล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองสร้างสำนึกให้คนไทยทุกคนได้ตื่นรู้ปลุกจิตสำนึกขึ้นเพื่อให้เขาสร้างเครือข่ายแบ่งงานกันทำเป็นเน็ตเวิร์กเป็นร่างแหเป็นแบบรวมพึ่งเพื่อที่จะให้มีพลังทั้งแนวตั้งและแนวนอนสานต่อกันอย่างเหนียวแน่นจับมือกันเรียกร้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพเสมอภาพและปราดอนภาพแต่การต่อสู้ที่ว่าเนี่ยมันก็จะต้องมีอีกเยอะนะครับอีกหลายอย่างที่เราจะสู้แต่นี่ผมพูดสรุปให้ท่านทีนี้การรวมตัวที่ว่าเนี่ยขอให้ท่านคิดรวมตัวกันจากความรู้ที่เข้าใจว่าเราจะสู้เพื่ออนาคตลูกหลานเราและต้องรวมตัวกันให้ได้ในกลุ่มครอบครัวพ่อแม่พี่น้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้อย่าให้ครอบครัวแตกแยกอย่าครอบครัวมีความคิดที่เป็นสองระบบซึ่งขณะนี้ครอบครัวเองก็แตกแยกเหลือเป็นแดนกันเนี่ยถ้าไม่คิดจะแก้กันในตรงจุดนี้มันก็ทำยากนะครับจากความร่วมมือกันในระดับครอบครัวก็ไปสู่ในระดับหมู่บ้านแล้วก็ระดับตำบลระดับอำเภอรวมไปตลอดจนถึงระดับจังหวัดในที่สุดนะโดยการค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งขึ้นไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจะไปโยนให้ผู้นำไม่เห็นผู้นำออกมาและท่านก็รอผู้นำเนี่ยสมัยนี้การต่อสู้นั้นมันเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ไม่มีผู้นำจากท็อปดาวแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการที่สอดประสานในการทำงานแบบผู้เท่ากันถึงผู้เท่ากันเดินหน้าไปด้วยกันครับนะเพราะในความคิดของผมเองเนี่ยก็เสนอว่าให้ทุกท่านตื่นรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างสมาชิกขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องยึดหลักคำขวัญที่ว่าตนต้องเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ร่วมกันที่จะขัดขืนต่อสู้ทุกรูปแบบเพื่ออนาคตของลูกหลานเราโดยมุ่งเป้าอย่างอาจารย์หวานว่าคือข้อแรกคือเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความยุติธรรมใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศนะแล้วก็มีการคุยกันจัดตั้งแนวร่วมอย่างเหนียวแน่นสิ่งที่สำคัญที่ผมประกาศไปแล้วเมื่อครบรอบ3ปีขององค์กรเสรีไทยก็คือเราจะต้องทำให้ฐานเป็นของประชาชนทำให้ระบบศาลเนี่ยเป็นของประชาชนแก้กฎหมายทุกฉบับตั้งแต่มีการรัฐประหารมาแล้วยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันยกเลิกภายใน24ชั่วโมงถ้าเรามีอำนาจนะแล้วมาล้างให้หมดแล้วมาให้ประชาชนร่างตัวแทนขึ้นมายกเลือกตัวแทนขึ้นมาเพื่อจะร่างกฎหมายที่สามารถจะสนองตอบความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่ยากจนและเสียถูกเอาเปรียบเนี่ยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พื้นฐานของความเป็นคนใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายครับแต่มันก็จะต้องเจอจุดนี้ถ้าไม่เดินไปจุดนี้จะไปทางไหนและท่านจะหวังว่าให้ประเทศอื่นในโลกนี้เข้ามาช่วยท่านยากเพราะทุกประเทศก็ต่างก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศของตนเองผู้มีอำนาจปัจจุบันนี้เองเขาก็ไม่ยอมคลายอำนาจนี้ให้กับประชาชนเราเองจะต้องร่วมมือกันแล้วก็เรียกร้องมันไม่สำเร็จในวันนี้ไม่สำเร็จในปีนี้ไม่สำเร็จในอีกสิบปีที่สิบปียังต้องสู้กันต่อไปนะครับแต่เราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยคนจนมีมากกว่าคนรวยแต่ที่คนจนยังสู้คนรวยเพียงแค่ 10% หรือ 1% ไม่ได้ก็เพราะว่าคนรวยทั้งหมดเนี่ยเขากดขี่กดทับและชี้นำจนกระทั่งให้คนส่วนใหญ่ 90% เนี่ย
ยังงมงายอยู่แล้วยังไม่ตื่นรู้ที่จะสู้กับเขาจะทำยังไงให้คนอีก 90% เนี่ยตื่นรู้แล้วลุกขึ้นสู้ซึ่งหากว่าเราสร้างกลุ่มระดมได้มันก็ชนะครับแต่ถ้าจะหวังพึ่งว่าให้คนคนเดียวเป็นผู้นำแล้วออกมาต่อสู้เพื่อให้ชนะแล้วบุกคุณก็คอยได้รับชัยชนะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นความฝันที่ไม่เหมาะกับโอกาสจะทำได้เพราะฉะนั้นจงยึดหลักว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็รัฐบาลที่เราจะต้องการนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วเราเองจะต้องเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลได้นะวันนี้เนี่ยรัฐบาลคสช.ประชาชนควบคุมไม่ได้มีแต่เขาควบคุมเราครับตอนนี้เขากดขี่เราอย่างนี้เราก็ต้องมีทางเดียวเท่านั้นเองคือต้องซุบซิบต้องหลบซ่อนก็จริงแต่ถึงวันนึงที่สุดที่เราสามารถสร้างคนให้มีจิตสำนึกมากขึ้นมากขึ้นได้เราสามารถจะพลิกแผ่นดินได้ครับผมขออนุญาตเรียนไว้เพียงแค่นี้มันเป็นความหวังครับแล้วผมเองผมก็จะสู้ไปจนกว่าชนะนะก็ขอขอบคุณเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับสรุปนะได้สมบูรณ์นะครับก็คงไม่ต้องไปขยายความอะไรเพิ่มอยู่ที่พวกเราช่วยกันนะครับพี่น้องไม่มีใครเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนเดียวและจะทำได้สำเร็จนะครับแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยเราหวังขบวนนำผู้นำเนี่ยผู้นำขบวนนำอย่างมากก็จะมีได้5คน10คน20คนนะแต่ว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยพวกเราทุกคนต้องทำงานแล้วการทำงานนะครับเราก็คงจะต้องสื่อสารกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยกระดับความรู้ผลิตองความรู้ไปแล้วพี่น้องก็ช่วยกันสร้างเน็ตเวิร์กไปเรื่อยๆดังที่ท่านจารุพงษ์ได้พูดไว้นะครับตาเราอยู่ที่ดาวแต่เท้าเรายังต้องก้าวย่างไปบนดินแต่เราย่างไปด้วยกันจูงแขนจูงมือกันใครล้มก็ลุกขึ้นมาใครเหนื่อยก็ยืนน้ำยืนท่าปลอบประโลมกันไปแล้วเราก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆครับแล้วก็นะครับถึงตอนที่มันจะเกิดอะไรที่รวดเร็วนะพี่น้องทั้งหลายท่านจารุพงษ์เคยพูดรู้สึกคุณคมก็เคยพูดนะครับได้ยินนักปราชญ์หลายท่านก็พูดก็คือว่าอย่างอาการนะคนจะคลอดลูกเนี่ยอาการที่ท้องมันโป่งโป่งโป่งขึ้นเรื่อยๆ8-9 เดือนนี่รอแล้วรออีกนะเหมือนเมื่อไหร่จะมาสักทีเป็นเพราะคนที่อุ้มท้องเนี่ยคงจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถึงวันที่มันจะคลอดเนี่ยวันที่น้ำคลั่งมันลงเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันแป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับท้องที่หนักหน่วงที่คิดว่าโอ้เมื่อไหร่ชาตินี้มันจะจบจะสิ้นสักทีนะผมไม่เคยหรอกได้ยินเขาแล้วเขาบ่นมานะครับก็บอกว่าถึงเวลาแล้วมันจะเกิดมันก็เปลี่ยนเลยแล้วก็รู้สึกจากท่านจรุพงษ์เนี่ยท่านเคยพูดว่ากรณีที่การดันหินขึ้นยอดเขาแล้วก็จะให้ไปลงอีกด้านนึงเนี่ยจังหวะที่เราดันฝืนกระแสขึ้นไปฝืนนะครับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะครับแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดนะครับนะgravity นะครับขึ้นไปนั้นมันยากแต่พอมันถึงจุดที่ขึ้นข้างบนแล้วมันจะไหลลงไปอีกฝั่งนึงนะไหลลงเนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วจะรวดเร็วด้วยก็อยากจะให้พี่น้องนะครับจบวันนี้ด้วยกำลังใจส่วนทิศทางการต่อสู้อะไรหลายอย่างพี่น้องที่ฝากความหวังข้อความเอาไว้นะครับเรียนให้ทราบว่าผมได้อ่านทุกข้อความแล้วก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็ถ้าส่วนไหนที่ผมเห็นว่าวิทยากรท่านใดสมควรจะได้รับทราบผมก็จะแจ้งต่อไปนะครับให้แต่ละท่านได้รับทราบนะครับก็ขอบคุณที่มานั่งรับฟังกันใช้เวลา2 ชั่วโมงกว่านะครับเราเอางี้2 ชั่วโมงครึ่งก็ไหนๆก็ไหนๆก็ปิดท้ายกันด้วยเพลงซึ่ง